มีชื่อการประกวดว่าอะไรนะคะที่ไปมาเอาลองบอกสิเอเชียกอตแทเลนต์ค่ะแล้วไปประกวดมาเป็นยังไงบ้างได้เข้ารอบหรือว่ายังไงกันบ้างคะได้ผ่านดีใจไหมดีใจค่ะน้องๆกว่าที่จะได้เข้าไปประกวดเนี่ยมาเรียนที่เนี่ยค่ะเป็นระยะเวลานานแค่ไหนอะคะคือน้องเรียนมาประมาณ1ปีค่ะ1ปีก็มีผลการสอบในคะแนนที่สูงเลยจับกลุ่มการทำทีมไปแข่งซ้อมทีมเนี่ยที่ประมาณระยะเวลาประมาณ1เดือนซ้อมโชว์นี่นะคะค่ะแต่ว่าเรียนมาก่อนแล้ว1ปีก็สอบปุ๊บได้คะแนนจับรวมตัวกันซ้อมทีมนี้มาก็เลยมาทำเหมือนมาทำโปรโมทอะค่ะว่าเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กชุมนีนะที่ได้ผ่านการแข่งขันเป็นนักเรียนไทยเป็นนำชื่อเสียงให้ประเทศไทยค่ะน้องๆอยากมีเพื่อนๆมาเรียนเพิ่มไหมคะที่นี่อยากค่ะไหนลองเชิญชวนแบบเพื่อนๆมาเรียนที่นี่หน่อยได้ไหมขอกันได้ไหมขอกันได้ไหมเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นที่นี่ได้แกสบิโอเป็นจุดเริ่มต้นคือเราสองคนนะคะชอบเกี่ยวกับงานศิลปะการแสดงทั้งเรื่องของการจะอยู่ในคลุกคลีกับกิจกรรมเกี่ยวกับการเต้นการรำการแสดงออกที่เป็นโชว์ส่วนเอฟจะเขียนบทกำกับการแสดงละครเวทีกำกับงานทีวีด้วยงานโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันทั้งสองอย่างเนี้ยเข้าด้วยกันมันก็คือแดนซ์กับอาร์ตคือที่นี่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเน้นสกิลการเต้นแบบอย่างเดียวค่ะเราตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี้ยมันต้องเป็นศิลปะพัฒนาชีวิตเด็กๆด้วยค่ะแล้วก็เลยทุกครั้งที่เรามีการทำงานเราจะสอดแทรกข้อคิดอะไรบางอย่างลงไปให้เขาได้เรียนรู้ผ่านการเรียนเต้นเริ่มจากตอนแรกมีห้องเดียวห้องเดียวค่ะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับมาตอนนี้มีทั้งหมด3ชั้นชั้นละ3ห้องมี3สตูดิโอเต้นค่ะแล้วก็สตูดิโอเปียโน1ร้องเพลง1ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะปีที่10ค่ะปีนี้เป็นปีที่10แล้วถ้าพูดถึงโรงเรียน Adidas Studio ค่ะจะแตกต่างจากโรงเรียนหรือว่าสถาบันอื่นยังไงบ้างมั้ยคะส่วนตัวเราคิดว่าเป็นเรื่องของครีเอทีฟค่ะคือเราเน้นที่เด็กคิดเป็นคือไม่เด็กไม่จำเป็นว่าต้องเรียนกับเราแล้วแบบหมายความว่าที่นี่จะเน้นการโยนโจทย์ให้เด็กทำงานค่ะอย่างที่บอกว่าเน้นการสร้างศิลปะการพัฒนาชีวิตของเด็กอะค่ะเราการเต้นเนี่ยเป็นสื่อกลางเราจะมีกิจกรรมมีโจทย์เรื่องง่ายๆเลยอย่างเช่นเรื่องของการแบ่งปันการทำทีมการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกสอนผ่านการเต้นทุกครั้งที่นี่จะเน้นการแสดงออกค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าถามว่าเราแตกต่างยังไงเราแตกต่างเรื่องนอกจากความครีเอทีฟแล้วเนี่ยเราแตกต่างเรื่องการแสดงออกบนเวทีเราเน้นการพาเด็กไปทำกิจกรรมบนเวทีค่ะได้ประสบการณ์ตรงจากตัวเขาเองบางทีการเรียนอยู่ในห้องเรียนแค่สัปดาห์1ชั่วโมงอาจจะไม่พอสำหรับเขาเราก็เลยพยายามหากิจกรรมต่างๆทำให้หลังจากเรียนเสร็จแล้วได้ออกไปใช้สิ่งที่เขาได้เรียนออกไปใช้ทำงานจริงเลยรู้ว่าไอ้สิ่งความฝันที่เข้ามาอยากเป็นเหมือนพี่คนนั้นคนนี้ในทีวีหรือว่าคนเป็นไอดอลต่างๆแล้วก็พยายามให้เขาจะเรียนรู้ว่ากว่าจะไปเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านมันผ่านแล้วได้ไปเรียนรู้จริงๆประสบการณ์จริงจริงได้เจอจริงมีคอร์สสอนอะไรบ้างที่อยากจะแบบให้คนข้างนอกได้รับทราบว่าที่นี่มีคอร์สอะไรบ้างที่อยากจะเข้ามาเรียนก็นี่ก็มีหลักๆคือเราเริ่มจากเต้นครับจะมีเต้นหลายแนวครับมีหลากหลายสตรีทแดนซ์ส
สุดท้ายเรื่องนี้นะฮิปฮอปฮิปฮอปบีบอยบีบเบรกิ้งบีบอยป๊อปปิ้งล็อกกิ้งเฮาส์ค่ะช่วงอายุอะคะสำหรับคนที่เริ่มเล่นแต่3ขวบค่ะ3ขวบก็จะเป็นรุ่นเบบี้อะค่ะเป็นเบบี้ฮิปฮอปแล้วก็ค่อยๆโตมาไล่เป็นเกรดขึ้นไปที่นี่จะมีหลักสูตรจากยูดิโอค่ะยูดิโอคือหลักสูตรประเทศอังกฤษซึ่งมารองรับคุณภาพการเรียนการสอนของที่นี่ทุกครั้ง1ปีจะมีทีเชอร์จากอังกฤษค่ะมาตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็เซอร์ติฟิเคทแล้วก็เกรดที่เด็กได้เนี่ยสามารถใช้การันตีได้ทั่วโลกค่ะลองคลาสที่รองรับทุกช่วงวัยค่ะ 3-12 ปีถ้า3ขวบ 3-5 เนี่ยจะเป็นคลาสเบสิกก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจาก8ขวบขึ้นไปเนี่ย 8-11 ก็จะเป็นช่วงที่เป็นเรื่องของสกิลแล้วแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของสไตล์ค่ะแอดวานซ์หรือแอดวานซ์ก็คือเน้นของการทำโชว์การฝึกให้เขาเป็นศิลปินนะคะนั่นเป็นเรื่องของสไตล์ที่เป็นเรื่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันเฉพาะคนทุกคนจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะสำหรับคนที่แบบสนใจอ่ะที่จะมาเรียนที่ Ada Studio ที่นี่ตอนนี้พิเศษมากค่ะพิเศษมากเพราะว่าตอนนี้กำลังจะใกล้ช่วงงานประจำปีของ Ada Studio ค่ะปีนี้เราก็เลยมีคอร์สที่เป็นปกติแล้วลดแค่ 5% ตอนนี้เราให้ลง4คอร์สเรียนค่ะ4คอร์สเรียนลดอยู่ที่ 10% มีพิเศษมากเพราะปกติแล้วเราจะลดแบบ6คอร์สขึ้นไป8คอร์สแต่ตอนนี้คือ4คอร์สก็ลดแล้วลด 10% ด้วยค่ะสุดท้ายอยากให้เชิญชวนคนที่อยากมาเรียนทั้งร้องเพลงเปียโนหรือว่าการเต้นอยากให้เชิญชวนคนเข้ามาเรียนที่ Ada Studio นะคะค่ะสำหรับเรานะคะคือเด็กๆทุกคนค่ะมีความพิเศษของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นในสิ่งที่เขามีแล้วก็เห็นความพิเศษตรงนั้นนะคะอย่าอยู่ไว้เฉยๆค่ะพ่อแม่คือแรงสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดของลูกที่ทำให้ความสามารถพิเศษตรงนั้นเนี่ยมันฉายแววออกมากลายเป็นพรสวรรค์ถ้าเกิดพรสวรรค์เหล่านั้นไม่ถูกฝึกไม่ถูกขัดเกลาสิ่งนั้นก็จะหายไปเมื่อเขาโตขึ้นน่าเสียดายค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทดลองก็เชิญได้ค่ะที่ทดลองฟรีค่ะทดลองเรียนฟรีนะคะทุกอย่างเลยทุกวิชาเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเราสอนแบบไหนเราเป็นยังไงแล้วจะพาลูกคุณทำอะไรได้บ้างลองเข้ามาดูค่ะ